เม็ดทับทิมง่ายๆไม่ถึง2นาทีเพียงแค่คุณมีซ้อนก็ทำได้แล้วจะทำยังไงเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเข้าสู่สารสารไทยแลนด์ของเรานะคะวันนี้เราก็จะบอกเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกคนนะคะวิธีการแกะทับทิมง่ายๆใน2นาทีนะคะวันนี้ก็นำมาฝากวิธีง่ายๆมาฝากทุกคนนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะที่มีประโยชน์ดีๆเลยแล้วเราเริ่มไปทำกันเลยนะคะอันดับแรกก็ให้นำมีดมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายของทับทิมออกตามรูปเลยเราก็เลือกเป็นทับทิมแกะจัดๆเลยแบบนี้เม็ดเขาจะมีสีแดงๆแล้วก็หวานชมเลยนะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าทับทิมนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากเลยจากนั้นวิทยุว่าน้ำทับทิมมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดแล้วมีประโยชน์สุขภาพที่สูงมากสามารถลดภาวะการแข็งตัวของเลือดจากไขมันในเลือดได้ด้วยนะคะก็ช่วยบรรเทาโรคหัวใจความดันโลหิตสูงช่วยเสริมสร้างการทำงานของหลอดเลือดลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแล้วช่วยบำรุงหัวใจให้ดีขึ้นด้วยอีกทั้งยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งลดระดับน้ำตาลในเลือดกระตุ้นความจำได้ด้วยนะคะและทับทิมก็ยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายซึ่งเพื่อนๆสามารถไปเสิร์ชหาในอ่านดูกันได้นะคะในเพื่อนๆค่ะเมื่อตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายของทับทิมออกไปแล้วจากนั้นก็ให้ขีดเส้นตรงกลางแล้วก็แหวกเป็นสองฝั่งแบบนี้ในวิธีแรกเราก็ให้เพื่อนๆเอาซ้อนมา1อันจากนั้นก็นำทับทิมมาแล้วก็คว่ำลงจับให้หลวมๆแบบนี้นะอย่าจับแน่นเกินไปแล้วก็ซ้ายด้านหลังของซ้อนเคาะลงไปบนเปลือกของทับทิมนะตีลงไปให้แรงๆนิดนึงเพื่อที่เม็ดทับทิมจะหลุดออกมาถ้าใครไม่อยากใช้ช้อนก็สามารถใช้เป็นขวดน้ำหรือก็กระป๋องมาตีปนเปลือกทับทิมก็ได้ค่ะแค่นี้เม็ดทับทิมก็หลุดออกมาหมดแล้วทำง่ายๆแล้วก็ใครก็ทำได้ไม่ต้องเสียเวลานั่งแกะเปลือกทีละเม็ดเลยค่ะนำช้อนมาเคาะให้เม็ดทับทิมหลุดออกมาให้หมดเลยค่ะหลุดออกมาหมดแล้วเราก็ใช้ช้อนตักกินเข้าปากความหวานความสัมก็กินได้เต็มที่ได้เลยไม่ต้องมานั่งกินทีละเม็ดแกะก็เมื่อยมือเห็นไหมคะพอหงายเปลือกทับทิมขึ้นมาเม็ดทับทิมก็หลุดออกมาหมดแล้วใช้เวลาไม่ถึง2นาทีนะคะวิธีนี้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ทับทิมไม่แกะจัดก็ให้ทุกคนแหวกตรงช่วงเปลือกแบบนี้ก่อนบิดให้ช่วงเปลือกมีความอ่อนสักนิดนึงจากนั้นก็เคยจับคว่ำแล้วก็นำซ้อมาเคาะค่ะพอถ้าเกิดเป็นทับทิมที่ไม่แกะจัดแล้วก็เคาะออกยากนิดนึงแต่ถ้าเป็นทับทิมที่แกะจัดเหมือนเรานี้ก็จะเคาะออกง่ายมากๆเลยค่ะทับทิมลูกนี้เราก็ซื้อราคาถูกๆแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าลูกใหญ่มากต่อไปเราก็พาทุกคนไปดูวิธีที่2สำหรับวิธีที่2นี้ก็ไม่ต้องใช้ช้อนเลยเพียงแค่ให้ทุกคนตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายของทับทิมออกตามรูปเลยตรงนี้ก็ตรงนี้ค่ะนำมีดมาตัดจากนั้นก็ให้ทุกคนสังเกตบนเปลือกทับทิมจะมีร่องๆอยู่ตามเปลือกทับทิมแบบนี้นะคะก็ให้มีดมากิดตรงตามร่องนั้นค่ะกิดตามร่องให้ทั่วลูกทับทิมเลยแบบนี้นะทำตามเรานะ
ตอนกรีดก็ไม่ต้องกรีดลึกนะกรีดให้เราพอเวกได้ก็พอค่ะเมื่อกรีดเสร็จแล้วก็เวกลูกทับทิมออกมาเลยก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าการแกะด้วยวิธีที่นี้เราจะได้เม็ดทับทิมที่จับกลุ่มกันเป็นก้อนเวลาที่เรากินแล้วเอาเข้าปากเม็ดทับทิมก็จะเข้าไปเป็นก้อนแบบนี้เลยวิธีนี้ก็เหมาะกับคนที่ไม่อยากเสียเวลานำช้อนมาตักเข้าปากทีละคำจะเหมาะสำหรับคนที่เร่งรีบหรือก็ต้องการความรวดเร็วเพียงเท่านี้เราก็สามารถแกะเม็ดทับทิมได้แบบง่ายๆด้วยวิธีที่สองกันแล้วนะคะแกะง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะตอนที่เวลาเราจะกินก็ให้ดึงออกมาเป็นซีกๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยนะคะแบบนี้ค่ะนี้เม็ดทับทิมหลุดออกมาเป็นก้อนง่ายมากเลยเวลากินก็ง่ายมากเลยนะคะเอาเข้าปากได้เป็นคำคำไม่หกเลอะเทอะเลยแล้วก็ไม่ต้องใช้ช้อนตักกินด้วยง่ายมากแล้วก็ทับทิมสีแดงสุดๆแบบนี้เราก็ลองกินแล้วชิมเลยอร่อยมากๆอร่อยมากเลยค่ะเวลาเลือกอย่าลืมเลือกทับทิมที่ลูกแก่จัดๆนะหรือไม่ก็ซื้อมาก่อนแล้วก็เก็บเอาไว้ 4-5 วันรอให้แกะจัดๆแล้วก็คือทำนำมาปอกกินกันเลยนะคะเห็นไหมคะเวลาแกะออกมาจับกลุ่มกันเป็นก้อนแบบนี้เข้าปากได้เป็นคำอร่อยมากๆเลยค่ะหวานแกะก็ง่ายหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คนรักและได้รู้วิธีการกันแกะทับทิมง่ายๆในเวลาเพียงแค่1นาทีด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องซันๆ Thailand ด้วยนะคะแล้วก็วิดีโอต่อไปเราก็มีสิ่งดีๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้าทุกท่านตลอดไปเลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ใครซื้อลูกทับทิมมาหรือว่าแกะยังไงให้ง่ายก็อย่าลืมดูให้จบคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ